สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะมาจัดแฟมใส่การ์ดกันนะคะหลังจากที่เราเคยจัดไปเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีคนคอมเมนต์ขอให้ทำอีกนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งก็ได้มาทำให้แล้วนะคะแล้วนี่ก็อาจจะเป็นการจัดแฟมครั้งสุดท้ายของเราไม่ใช่อาจจะเป็นการจัดแฟมอันนี้ครั้งสุดท้ายของเรานะคะเพราะว่าเรามีแผนที่จะเปลี่ยนแฟมนี่เป็นน้องคนนี้นะคะแล้วก็มีแผนที่จะขายการ์ดจำนวนหนึ่งนะมันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อมากมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมากที่เราจะขายการ์ดอะคือตั้งแต่เริ่มเก็บก็แบบว่าตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่าแบบจะเก็บไว้จนแก่จนแบบให้ลูกดงลูกดูอะไรอย่างงี้นะคะแต่ไม่รู้ดิทุกคนพอมาถึงจุดนึงอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่ามีคนเป็นเหมือนเราหรือเปล่าอะไรโดนใจหรือว่าทําไมมันถึงได้แบบตัดสินใจขายได้ง่ายขนาดนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนนะคือแบบตัดใจขายยากมากอาจจะถึงจุดนึงที่แบบว่าอิ่มตัวกับการแล้วจริงๆเนาะก็เลยมีความคิดที่อยากจะขายส่วนนึงแล้วก็เก็บส่วนนึงที่แบบชอบมากๆอะไรเงี้ยนี่นะการ์ดของเราคือแบบโอ้โหเยอะไม่ไหวทุกคนคือแบบหนามากยังไม่รวมพวกโปรการ์ดต่างๆโอ๊ยน้องหนุนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยดีกว่าก็จะเป็นคลิปที่ยาวนานนะคะเพราะว่าถ่ายครั้งนี้เราจะถ่ายให้เห็นรายละเอียดของทุกบางเพราะว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละบางใบก็จะได้ไปอยู่บ้านใหม่อะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากจะถ่ายครบๆซึ่งแฟมที่เราใช้ก็จะเป็นแฟม9ช่องนะคะนี่แล้วก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยข้างหน้านี่นะตกแต่งเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนที่จะเริ่มจัดก็คือเราจะแนะนำนะคะแนะนำตัวนี้มาเป็นซองใส่การ์ดนะเราอะเคยซื้อแบบซองแก้วธรรมดาแบบนี้มาก็คือมันก็ใส่ได้แหละพอใส่ไปนานๆไว้ทุกคนการ์ดเรามีรอยเฉยเลยคือแบบซองแก้วแบบนี้มันทำให้การ์ดเราเกิดรอยแล้วก็บางทีก็อาจจะดูดโฮโลแกรมด้วยนะคะทุกคนเราแนะนำให้เป็นใช้เป็นของตัวนี้นะคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันก็แบบซองใสธรรมดาใช่ป่ะมันจะแตกต่างกันยังไงแต่พอมาจับเนื้อก็คือแบบรู้เลยว่าอันนี้มันถนอมการ์ดมากกว่ามันไม่ได้เป็นแบบแก้วแบบนั้นอะมันแบบทุกคนมันดีก็แนะนำนะคะมันมีหลายแบบก็มาเริ่มที่ใบแรกกันเลยนะคะเป็นพี่มาจากบ้านก๊อตอีนั่นเองคือแบบน่ารักมากนี่ด้านหลังต่อมาจะเป็นการ์ดพี่มาจากบ้านก๊อตเลิฟนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นชิปเนาะด้านหลังจะเป็นตัวอักษรต่างกันนะคะเราเคยมีพี่มานะซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะด้านหลังต่อมานี้นะคะจะเป็นบ้านไอเดนติฟายนะต่อมานะคะน้องใบนี้จะเป็นการ์ดพี่มาจากบ้านจัสไรนั่นเองการ์ดพี่มาจากบ้านแมนเนาะซึ่งด้านหลังก็จะมีให้ขูดนะคะการ์ดพี่มาจากไฟล็อกดีพาร์เตอร์หรือว่าบัมฟลายนั่นเองคือแบบใบนี้คือเยินมากขอบเคิบคือแบบไปหมดแล้วนะคะต่อมาจะเป็นบัมไฟล็อกเทเบิลแลนด์นะคะหรือว่าฮาร์ดแคลรี่นั่นแหละซึ่งจะมีการ์ดทั้งหมด3ใบนะคะก็ใบแรกนะคะจะเป็นเซลฟี่เวอร์ชันเนาะต่อมาเป็นการ์ดสายนะคะเวอร์ชันสายแล้วก็เวอร์ชันสุดท้ายจะเป็น ID นะนี่เลยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะใช้ดีไซน์นี้ดีกว่าต่อมานะคะก็จะเป็นไส้แฟม3ช่องแบบนี้นะคะจะไว้สำหรับใส่บอร์ดยิ้มผ่านนะคะซึ่งเราก็มีพี่มาร์คครบแล้วนะก็ใบแรกนะคะจะเป็น B Mark มาร์คสันเป็นมาร์จินอันนี้จะเป็นมาร์คแจนะคะมาร์คแปมคือใบนี้มันมีตำหนิด้วยนะทุกคนเนี่ยเห็นปะขีดยาวมากแต่ว่าแบบตอนที่ให้เอฟแม่ค้าไม่ได้แจ้งอะไรเลยนะแต่ก็แบบนั่นแหละเป็นใบสุดท้ายอันนี้คือแบบน้องจะไปอยู่แล้วนะก็เป็นมาร์คยุคนั่นเองต่อมานะคะจะเป็นไฟล็อกอารายเวอร์นั่นเองนะคะหรือว่าบัมเนเวอร์เอเวอร์นะคะก็จะมีการ์ดทั้งหมด3เวอร์ชันใบแรกก็จะเป็นเซลฟี่นะคะแล้วก็มีเป็นทรายแล้วใบสุดท้ายจะเป็นใบแบบที่เขาเรียกกันว่าสูตรแดงสูตรแดงที่จริงมันมีชื่อนะว่าพรมมิสสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าเราจำไม่ได้ละต่อมานะคะจะเป็นการ์ดจากบัม7 for 7ไว้ซึ่งเป็นบัมที่แบบงงมากเพราะมีหลายเวอร์ชันหลายแบบรีแพ็คนู่นนี่นั่นอีกนะคะก็อันแรกเลยจะเป็น7 for 7ธรรมดานะคะไม่ใช่บัมรีแพ็คแต่อย่างใดก็บัม7 for 7เนี่ยเขาจะมีการ์ดมาให้3อันนะคะก็คือเป็นเซลฟี่แล้วก็เมกกิ้งและอีกอันจะเป็นการ์ดสามเหลี่ยมเนาะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูการ์ดสามเหลี่ยมนะคะซึ่งเซลฟี่มันก็ไม่ได้มีแค่เวอร์เดียวมันยังไปมีอีกอันนึงซึ่งอันนี้ก็จะเรียกว่าเวอร์1อันนี้ก็จะเป็นเซลฟี่เวอร์2ประมาณนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็จะใส่ไปแบบนี้เซลฟี่อุ๊ยเราลืมให้ดูข้างหลังคืออยากถ่ายรายละเอียดน้องให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายละนี่คือเซ็งมากบัมเนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่แบบผิวด้านเราชอบการ์ดผิวเนี้ยแต่แบบมันเป็นรอยง่ายมากรอยขาวๆต่างๆมันมองไม่เห็นในกล้องแต่แบบมันเป็นรอยเยอะอันนี้ก็จะเป็น7 for 7แต่ว่าเป็นเวอร์2นะคะก็จะมีเป็นเซลฟี่แล้วก็เมกกิ้งเหมือนกันต่อมานะคะอันนี้จะเป็นบัม7 for 7 Special Edition นะคะก็คือจะเป็นบัมรีแพ็คของ7 for 7ซึ่งการ์ดเนี่ยก็จะมีให้มา3อันเหมือนกันนะคะก็จะเป็นการ์ดเซลฟี่การ์ดยูนิตแล้วก็เป็นการ์ดสามเหลี่ยมนะคะซึ่งการ์ดเซลฟี่ก็มี2เวอร์ชันอันนี้จะเป็นเวอร์แรกกับเวอร์2ต่อมานะคะจะเป็นการ์ดสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะที่เราบอกไปอันนี้จะเป็นของ7 for 7ธรรมดากับ7 for 7 Special Edition นะคะก็จะมีเวอร์1เวอร์2แบบนี้เนาะข้างหลังจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยก็เป็นของบัมรีแพ็คก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งข้างหลังของบัมรีแพ็คก็เหมือนกันเป๊ะเขียนเหมือนกันหมด
โอเคต่อมานะคะก็จะเป็นการ์ดยูนิตซึ่งอย่างที่เราบอกว่า7 x 7 Edition จะมีการ์ดสามเหลี่ยมการ์ดเซลฟี่และการ์ดยูนิตซึ่งยูนิตเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนี่เลยเป็น2เวอร์ชันนะคะอันนี้จะเป็นเวอร์1อันนี้จะเป็นเวอร์2รูปจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเราใส่ซองใส่ไว้ทุกใบแต่ว่าเราไม่ขายค่ะทุกคนคือแบบทำใจขายยากมากอันเนี้ยแล้วเป็นบ้านที่เราชอบด้วยไงบ้านเนี้ยแล้วอีกอย่างมันเป็นการ์ดคู่แบบไม่ได้มีแค่มากันเลยยังเห็นก็7ทุกคนอ่ะก็เลยแบบอยากเก็บไว้นะคะแล้วมันน่ารักด้วยนะทุกคนเพราะข้างหลังมันมีแบบเขียนว่ารูปการ์ดอะไรแบบนี้นะมีข้างหลังคือไม่ทันถ่ายให้ดูก็คือใส่ไป3ใบละข้างหลังจะมีประมาณนี้นะคะที่เขาว่ารูปการ์ดที่แบบน่ารักกรุบกริบมากๆคือแบบต้องมีสักใบนะ แต่ตอนนี้แพงมากทั้งเวอร์1ทั้งเวอร์2เวอร์2ยิ่งแพงไปกันใหญ่เลยคือแต่ก่อนอ่ะคือแบบเวอร์2อ่ะ300เรายังว่าแพงไงตอนนี้แบบ300ก็คือเราไม่ซื้อก็คือแบบพลาดมาที่ไม่ซื้อค่ะเพราะว่ามาซื้ออีกทีก็ตอนที่มันอัพไปเกือบ500แล้ว500กว่าด้วยทำไมจะเป็นเวอร์2เนาะคือแบบเวอร์2น่ารักมากคนค่าแก่การเสียเงินก็ชอบตอนที่มาผมแดงก็เลยแบบอยากเก็บไว้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็จะเป็นนี่สุดยอดมากที่สุดก็จะเป็นมักแม่ลายนะคะวาดเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งใดๆแบมขยมต่อมานะคะก็จะเป็นการ์ดรวมของ7 x 7 Present Edition นะคะจะเป็นของเวอร์1เนาะเวอร์2จะเป็นแนวตั้งนะก็ต่อมานะคะจะเป็นการ์ดจากบั้ม I Zone You นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด5ใบการ์ดทั้งหมด5ใบเลยนะคะก็จะมีเป็น A กับ B อ่ะคือแบบบางคนก็เรียกว่าเวอร์ฟิล์มกับเวอร์สีสันนะคะซึ่งเราก็เรียกว่า A กับ B ก็ได้อะไรนี้เนาะตามใจฉันมากๆได้หมดเลยคนมันยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยทุกคนทำยังไงดีก็จะมีเป็นขอบสีนะคะซึ่งจะเป็นตามเวอร์ชันของบั้มก็คือ I Zone You นั่นเอง I จะเป็นสีเหลืองโคตรหล่อทุกคนคือแบบตอนนั้นแบบหาการ์ดใบนี้กันให้วุ่นแล้วก็แพงมากเลยนะสมัยที่ซื้อแต่ก่อนแรกๆคือแบบอย่างนี้ก็มาถูกลงนะจริงๆก็คือถูกลงก็จะเป็นออนแล้วก็จะเป็นยูนั่นเองขยิบตาด้วยน่ารักถัดจาก I Zone You ก็ยังเป็น I Zone You ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะที่แถมมากับลุคบุ๊กเนาะซึ่งเรามี4เมมเบอร์นะต่อมานะคะจะเป็นบั้มที่แบบมหากาพย์การ์ดค่ะก็คือ JYP มันเริ่มแบบการ์ด10ใบแล้วคือข้างหลังมันสามารถต่อกันได้เว้ยทุกคนต่อกันแล้วจะเป็นหน้าผู้ชายของเราคิมมิ่งมันอยู่ตรงนี้แล้วแบบตอนนั้นอ่ะพอรู้ว่ามันต่อกันได้ใช่ป่ะทุกคนก็แบบกังวลกระวายหาแล้วแบบแพงมากนะมาคือแบบ200อัพประมาณนี้ทุกคนมันอาจจะต่อเบี้ยวๆหน่อยนะเพราะแบบไม่ได้วางไว้กับพื้นเนาะมาเริ่มใส่กันเลยดูข้างหลังไปแล้วก็จะให้ดูข้างหน้าชัดๆขอบสีคือขอบสีต่างๆน่าจะเป็นลาลาบายเวอร์ชันที่นักปั้นกันเองนะคะว่าเป็นลาลาบายเขามีเขียนว่าลาลาบายก็จะเป็นอันนี้น่ารักมากมินิฮาร์ทคือแบบชอบมากพี่มาร์คผมม่วงพี่มาร์คถือนกนี่จะเป็นพี่มาร์คหลับตาเออนี่พี่มาร์คขอบม่วงตอนนั้นคือแบบจำได้เลยว่าแบบทำน้ำหกใสแล้วก็ไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องไม่รีบไปเอาหนังสือมาทับนะคะรอให้น้องพองแล้วแบบมารีดก็คือแบบมันก็เลยเป็นรอยแบบนี้นะแซดมากเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าได้มา250มีเป็นพี่มาร์คไหวต่อมาจะเป็นพี่มาร์คป้องปากหรือว่าพี่มาร์คลายเซ็นนะคะเรียกได้หมดเลยเนาะพี่มาร์ค 3 นิ้วนะคะซึ่งเป็นใบที่โดดเดี่ยวมากๆเราจะไว้ตรงนี้นะคะมันก็ยังไม่จบที่10ใบเพราะมันยังมีการ์ดใสที่แถมมากับของแถมรอบทีนะคะก็จะมีแต่ละเมมเบอร์เราเก็บพี่มาร์คแล้วก็รวมไว้นะคะต่อมาก็จะเป็นบั้มที่มหากาพย์การ์ดอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันก็มี10ใบแต่ว่าไม่มีกิมมิคในการต่อข้างหลังนะคะเพราะข้างหลังจะเหมือนกันหมดเลยทุกเมมเบอร์ทุกใบนี่นะใบแรกนะคะจะเป็นใบนี้เหมือนทำท่าฟลายโอเคใส่เป็นเวอร์ชันถืออากาโบงคือแบบน่ารักมากแล้วได้มาแพงด้วยนะมิราเคิลหรือว่าเกี่ยวก้อยมีอันนี้จะเป็นมีเนาะอันนี้จะเป็นแบบสายอะไรไม่รู้นะคะได้ได้เขียวอะไรอย่างงี้เขาเรียกกันเราก็จำไม่ได้นะเพราะว่าแบบตอนนั้นมันก็นานละนี่ไงยูชิยูอันนี้คือเราเรียงไงรู้ว่าเราเรียงตามชุดนะที่จริงชุดมันจะแบบอันนี้5ชุดชุดนี้5ใบเลยก็ชุดนี้5ใบอะไรอย่างงี้มาต่อกันจ้าไม่ได้ดูใกล้ๆเลยไม่เป็นไรเริ่มที่ใบนี้แล้วกันก็สองใบนี้นะคะเป็นใบนอนกับแบบกอดตัวเองคือแบบถ้าใครรู้ก็จะรู้ว่าแบบเราชอบความสมดุลหน่อยๆซึ่งเราจะใช้การ์ดพวกนี้นะคะการ์ดจากบ้านทรายนะมาเติมเต็มน้องๆ นะคะโอเคแล้วก็จะเป็นการ์ดจากบ้านสปินนิ่งท็อปนั่นเองซึ่งบ้านนี้เรารู้สึกแบบกดไปเยอะมากด้านหลังจะเป็นแบบนี้ก็ใบโอแม่จ้าหล่นไปแล้วนะคะเริ่มที่ใบแรกจะเป็นใบแอปเปิลอย่างนี้นะคือแบบน่ารักมากทุกคนเป็นการ์ดที่ดีนะคะแต่บ้านแบบแบบเป็นบ้านที่ค่อนข้างออกแบบมาแย่นะคะเพราะแบบเรารู้สึกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่แบบนอกจากลาสทีก็มีบ้านนี้ที่แบบห่วยจริงนะแต่การ์ดอะคือดีทุกบ้านแหละการ์ดธรรมดาที่ถือหัวใจคือแบบปุ๊กปิ๊กเราจะใส่ตามความสมดุลของเราก็จะเป็นที่ถือตัว C เนาะ
เป็นใบหยิกแก้มคือแบบตำนานแล้วก็นี่สองใบนี้นะคะให้มันเต็มๆโอเคค่ะตรงนี้ก็จะว่างไว้นะคะเพราะว่าตอนแรกจะตัดกระดาษสีขาวมาใส่ให้มันดูสมดุลมากขึ้นนะคะแต่ขี้เกียจก็ไม่ทำแล้วต่อมาจะเป็นการ์ดจากบ้ามเข้ามาเนี่ยเป็นบ้ามคอมเมนต์นะคะซึ่งการ์ดดีมากอีกแล้วทุกคนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ทุกใบเลยนะจะเป็นแบบลายเซ็นนี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยมาเริ่มที่สีดำนะคะชุดดำคือแบบหล่อมากใบที่สองเราจะใส่ตรงนี้นะคะมันมี7ใบเนาะก็จะเป็นถือบงอีกแล้วคือถือบงทีไรก็จะการ์ดแพงทุกทีนะคะทุกคนก็จะเป็นถือป้ายชื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์บ้านแบบคอมเมนต์เนมเลชิเซนซี่แล้วก็จะมีแบบป้องปากกับฟังป้องปากป้องที่เราเรียงการ์ดอย่างนี้ก็คือว่าให้มันเป็นชุดเดียวกันนะคะนี่ชุดเดียวกันชุดเดียวกันแล้วก็ชุดเดียวกันแบบนี้เนาะต่อมาจะเป็นการ์ดจากบ้านกายแล้วก็จะมีการ์ดทั้งหมด7ใบอยู่แล้วค่ะทุกคนชุดนี้3ใบโอเคก็ข้างหลังนะคะจะเป็นแบบลายเซ็นอีกแหละทีม2น่าจะอินกับลายเซ็นนะคะตั้งแต่บ้านคอมเมนต์ก็อินกับลายเซ็นก็จะเป็นใบนี้ขอบธรรมดานะคะเป็นหัวใจครึ่งแก้มอะไรอย่างนี้แบบน่ารักมากเป็นถือดอกกุหลาบพ่อโรมิโอของน้องก็จะมีอันนี้3ใบนะคะใบที่7ชุดจะแตกกว่าเพื่อนนะคะก็เลยจะให้อยู่ตรงข้างล่างสุดไม่เหมือนใครใดๆใส่ลงไปเลยจบจากบ้านใดก็จะมีเป็นลิลิตเพลงที่แถมมากับของแถมรอบพีนะคะเรามีเป็นพี่ม้ากับจิงยองเนาะเป็นเพลง Crazy กับ Love You Better แล้วก็จะมีเป็นกระจกของทั้ง2คนด้วยนะคะทุกคนโอเคเราก็จะใส่หน้าหลังตัวนี้ไปมันจะได้ประหยัดที่ไปค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกอันนี้ต่างๆนะคะเป็นอันนี้จะเป็นที่ขั้นของวิเซนต์ยูเนาะซึ่งเป็นแถมมากับของแถมรอบพีนะคะแล้วก็ใส่ไปก็จะเป็นที่ขั้นของไดเป็นของมัมล่าสุดนะคะจะเป็นฟิล์มเนาะพี่มานะคะก็ใส่ไปให้มันเต็มๆปึ๊บปึ๊บต่อมานะคะก็จะเป็นบัมล่าสุดหรือว่าบัมสุดท้ายของกัตก็คือเป็นบัมเบสออฟเดอะลาสต์พีซนะคะก็จะมีทั้งหมดการ์ด7ใบเหมือนเดิมข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นลายเซ็นซึ่งสีมันจะแบบไล่ระดับกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นพอเราจะมีความพิเศษก็คือน้องข้างหลังจะไม่เหมือนใครนะคะแล้วเราก็มีน้องคนนี้สองใบเรามาใส่กันเลยใบแรกจะเป็นพี่มาร์คถือลูกโป่งพี่มาร์คถือสายไม้คือแบบน่ารักมากคือการบั้มเนี้ยดีมากแต่ติดตรงบั้มนี่แหละที่แบบเหมือนแมกกาซีนแถมซีดีอ่ะเป็นพี่มาร์คส่งจูบสุดยอดของความคิ้วอ่ะเอาจริงอันนี้จะเป็นพี่มาร์คถือเพชรนะคะแต่ก็จะเป็นพี่มาร์คแบบคุณชายมากๆเลยคือแบบชอบเวอร์ชันนี้มากๆคือแบบน่ารักมากเป็นแบบเอิญแบบเอิญที่สุดอ่ะก็จะเป็นถือชักกี้นะคะนี่เนาะแล้วก็เอาใส่ไปด้วยก็ได้เนาะตอนแรกว่าจะเว้นว่างไว้2ช่องแต่มีก็ใส่ไปมันก็จะเป็นอันนี้นะคะมาร์คลายเซ็นเนาะซึ่งไม่มีตำหนิเลยนะคะเป็นการ์ดที่แบบเราแกะได้เองจากบ้านคือแบบสุดแสนจะภูมิใจนะคะคือแบบการ์ดบ้านเนี้ยมีรอยเยอะมากใช่ไหมทุกคนมันไม่เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบบ้านหลังๆนะคะเราไม่รู้ว่าเขาผลิตคนละล็อตหรือยังไงนะแต่แบบล็อตแรกๆคือแบบคนที่ได้บ้านแรกๆจะไม่มีรอยคือแบบของเราไม่มีรอยทุกใบนะคะไปแรกมาแล้วคือไม่มีรอยเลยก็เหมือนกับคนที่แรกเขาก็ได้บ้านแรกๆอะเนาะมันก็ไม่มีรอยแต่เหมือนกับรอบหลังๆที่แบบบ้านมาหลังๆมันน่าจะแบบเกิดจากการที่แบบอาจจะผลิตพร้อมกันแต่ว่าอยู่นานเกินแบบทับกันจนเป็นรอยอะไรเงี้ยต่อมานะคะก็จะเป็นแอดของแถมของบัมเบสออฟเลเว่นแหละนะคะเรามีแค่3อันนะคะก็จะเป็นของชินาราคือน้องคนนี้จะเป็นโฮโลแกรมใส่ลงไปจะมีของอินเตอร์พาร์ทนะคะเป็นใบที่แบบรายเทมซึ่งดีใจมากที่ได้มาแต่ราคาก็แรงอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นของวิดามาคือแบบอันนี้ก็น่ารักมากๆคือแบบเป็นเอิญอีกแล้วอะพี่มาพ่อน้องเอิญเป็นการ์ดที่แถมมากับบัมดาช็อปปี้เนาะจะมีเขียนภาษาไทยแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นของ1111นะคะเป็นการช้อปปี้1111ของพี่มาร์คคือน่ารักมากแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นช้อปปี้1212ซึ่งมีทั้งหมด3อันเลยคือแบบหากันแตกแตนมากช่วงแรกๆราคาก็ยังแรงอยู่นะคะต้นทุนแค่ใบละ20กว่าบาทนั่นแหละก็มีทั้งหมด3แบบก็ใส่ลงไปเลยต่อมาเป็นโปสการ์ดลิลิคเพลงพี่มาร์คนะคะ On My Way เนาะเราก็จะใส่หน้าหลังนะคะให้มันสลับกันก็อันนี้จะเป็นโพลารอยด์พี่มาร์คบัมล่าสุดที่แถมมากับบัมแถมรอบพีเนาะก็จะใส่แบบนี้นะคะส่วนช่องล่างๆนี้เราจะใส่เป็นนี่เลยเป็นโปสการ์ดที่แถมมากับ Seven for Seven Thailand Edition นะคะแล้วก็จะเป็นรูป Seven for Seven ไม่ใช่ Seven Edition ของพี่ม้าเออนี่เนาะใส่ไปหน้าหลังต่อมาจะเป็นการ์ดจากบ้านเวอร์ไทยค่ะแรกนะคะจะเป็นใบนี้น้องคนนี้ยังไม่มีซองใส่นะคะเราเก็บนะแต่แบบยังหาซองที่ใหญ่เท่าน้องไม่ได้คือแบบน่ารักมากผมรักคุณคือแบบลายมือพี่ม้าแต่น้องก็แบบเก็บไว้น่ารักต่อมาจะเป็นไอเดนนะคะเวอร์ไทยกับเวอร์เกาคือรูปเหมือนกันแต่ต่างกันแค่ตรงนี้ทุกคนเป็น just right นั่นเองคือน่ารักเหมือนกันเลยข้างหลังจะเป็นสีชมพูนะคะเวอร์เกาจะเป็นสีฟ้าเนาะต่อมาจะเป็นการ์ดที่แบบน่ารักโคตรอีกแล้วก็คือจะเป็นการ์ดพี่มาร์คบั้มแมสเวอร์ไทยนะคะคือแบบโอ้ยน่ารักมากน่ารักไม่ไหวราคาก็แรงไม่เหมือนกันแต่เราโชคดีนะเราได้มาราคาถูกกว่าไปก็จะเป็นไฟล็อกดีพาร์เจอร์หรือว่าบั้มฟลายนะคะค
ือแบบชอบแบบนี้เหมือนกันแบบเห็นฟันน่ารักข้างหลังจะแบบสองสีโทนๆนะคะใส่ลงไปแล้วต่อมาก็จะเป็นพี่มาร์คไฟล็อกเทอร์โบแลนด์นะคะเบอร์ไทยเนาะแล้วก็จะเป็นคือแบบเซ็กซี่เวอร์อะไรเวอร์นั่นเองนะคะแล้วก็สองใบนี้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็น7 for 7 Thailand Edition นะคะข้างหลังก็แบบลายเซ็นแล้วก็แบบยิ้มแฉ่งก็น่ารักเวอร์แล้วก็อันนี้จะเป็น Eyes on You Thailand Edition นะคะขอบสีรุ้งคือแบบดีมากโอเคค่ะทุกคนก็มาต่อกันนะคะเราเปลี่ยนสถานที่หนึ่งแล้วทุกเคการ์ดเวอร์ไทยผ่านไปเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นใส่พวกโปสการ์ดเวอร์ไทยนะคะก็มีเป็น Just Right นี่นี่เป็นอันนี้นะคะจะเป็นเมสเซจการ์ดของบัมอาร์ไรเวอร์ไทยนั่นเองนะคะซึ่งเรากางออกนี้เนาะที่จริงมันมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อความด้วยเคสต่อมานะคะจะเป็น7 for 7เป็นโปสการ์ดของเวอร์ไทยนั่นเองคือหล่อมากแล้วใบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโพลารอยของเวอร์ไทยอะเป็นการ์ด Eyes on You นะคะเวอร์เก่าแล้วก็เวอร์ไทยก็จบไปแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกการ์ดแบบนี้นะคะเป็นการ์ดคอนการ์ดมีต่างๆนะซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยดีกว่าอันนี้คือเราไม่ได้เรียงนะทุกคนเราเอาตามความสมดุลเนาะก็ใบแรกนะคะจะเป็นการ์ด DVD คอน Eyes on You นะคะอันนี้น่าจะมาจากบูเล่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดเป็นเฮดดิ้งการ์ดมั้งไม่น่าจะเป็นการ์ดอะไรสักอย่างที่เป็นการ์ดหน้าคอนนะคะของ Eyes on You เนาะมันจะมี2เวอร์ชันนะคะมีข้างหลังสีเหลืองกับสีแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ด DVDไอซอนยูเหมือนกันนะคะอันนี้มาจาก DVD น่าจะนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นการที่เราบอกนะก็คือเป็นการหน้าคอนของไอซอนยูนะคะซึ่งข้างหลังจะเป็นสีเหลืองกับสีแดงใช่ไหมนี่เป็นสีแดงแล้วก็จะมีเป็นการ์ดคอนอีกแล้วนะคะคอนฟลายเนาะมันมาจากอะไรสักอย่างนะคะเราจำไม่ได้ที่เป็นแบบ DVD นั่นแหละ DVD ของคอนฟลายแล้วก็เป็นการ์ดรวมการหน้าคอนไอซอนยูนะคะเป็นอีกใบนึงเนาะเป็นสีเหลืองต่อมานะคะอันนี้จะเป็นการ์ดใสจากDVD คลิปสปินนิ่งนะคะอันนี้จะเป็นการหน้าคอนไอซอนยูอีกใบหนึ่งเนาะข้างหลังเป็นสีแดงคือแบบชอบมากชอบพี่มาผมสีนี้มากก็ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นการ์ดจากมันจะมี DVD กับบูเล่เนาะอันนี้น่าจะอันนี้ไม่รู้ว่ามาจาก DVD หรือเปล่านะคะทุกคนเราจำไม่ได้แล้วต่อมานะคะพวกนี้เราจะใส่เป็นพวกโปสการ์ดแล้วก็เป็น ID นะคะเป็นแบบ ID โฟโต้อะมันมาจากเซ็ต Official Fan Club ปี3นะคะนี้เป็นแบบกะลาสีแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นชุดนอนนะคะจะเป็นจาก Official Fan Club ปีอันนี้ปี4อันนี้ปี5สิอันนี้ปี5อันนี้ปีอะไรอันนี้ไม่รู้ว่าปี3หรือปี4อ่ะทุกคนมันจำไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของปี5แล้วก็อันนี้นะคะเป็นหนุ่มบาริสต้าจะเป็นของปี6แล้วก็ช่องสุดท้ายนะคะเราจะใส่เป็นโปสการ์ดพี่มาร์คนะคะตอนที่ไปคอนเนสติเวอร์2018แล้วก็ได้มาที่จริงเราได้ไปจริงยอมไหมคะอันนี้ไปหาซื้อจ้ะไม่ได้ได้มาแบบโชคชะตาโอเคต่อมาก็เป็นการที่จะบอมสองอันเนี้ยซึ่งเป็นการหน้าคอนไอซอนยูแต่ว่าน่าจะไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนเนี่ยมีเจอไม่ได้ทุกคนจะเป็นการ์ดโพลารอยด์มีต่างๆทุกคนก็มาเริ่มที่อันแรกเลยก็จะเป็นมีดของปี4เนาะคือแบบพี่มาร์คผมมามากคือแบบน่ารักข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นโพลารอยด์แล้วมีดปี4อะไรนี้เนาะก็มีทั้งหมด3ใบนะอันนี้มาจากสตาร์ดี้คิดนะคะทุกคนมี3ใบใบเซตต่อมานะคะก็จะเป็นเซตของมีปี5เนาะซึ่งก็จะมี3ใบเหมือนกันใบแรกมาจากสมุดโน้ตใช่แถมมากับสมุดนะคะแล้วก็ใบต่อมานี้จะแถมมากับเหรียญนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นใบที่หายากกว่า2ใบนั้นเพราะว่าการ์ดรอบเล็บอะไรสักอย่างนะคะทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแต่ว่าสังเกตที่เสื้อตรงนี้นะคะทุกคนกับอันนี้เนาะจะมีความไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เหมือนแต่ก็เหมือนนะทุกคนต่างกันที่ข้างหลังด้วยนะแล้วก็พารอยเซตต่อมานะคะก็จะเป็นของมิดไม่ใช่เป็นของหน้าคอนที่แถมมากับพวกกู๊ดหน้าคอนสปินนิ่งนะคะคิดสปินนิ่งที่โซเนาะก็จะมี3ใบเหมือนกันซึ่งอันนี้จะแถมมากับแก้วใช่ไหมแก้วน้ำเอ้ยหรือว่าอะไรสักอย่างเราจำไม่ได้นะคะทุกคนคือมันนานมากแล้วก็อันนี้นะคะเป็นใบจิ้มแก้มอันนี้เราไม่แน่ใจว่าแถมมากับหรือว่าแบบกาเซตบอลหรือว่าแบบซันกาเซตอะไรสักอย่างอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าแถมมากับอะไรแล้วก็ใบสุดท้ายนะนี่โอเคต่อมานะคะก็จะเป็นการ์ดจากหน้าคอนคลิปสปินนิ่งเหมือนกันอันนี้จะเป็นเฮดดิ้งการ์ดนะคะที่แบบสุ่มมาเนาะก็จะมีเมมละ8ใบนะคะซึ่งเราเก็บที่มาครบแล้วก็จะมีรวม2ใบแบบอยากได้รวมมากแต่ก็แบบตอนนี้ก็หายากเลยก็ราคาแรงนะคะรวมก็ใบแรกจะเป็นใบนี้เลยคือแบบหล่อมากที่มาผมสีเนี้ยแล้วข้างหลังก็จะมีกิมมิคแบบความว่าลงวาดรูปหรือว่าเขียนตอบข้อความต่างๆนะคะต่อมาก็จะเป็นใบนี้เลยคือแบบน่ารักเอิญมากมีเขียนชื่อตัวเองด้วยแล้วก็จะเป็นใบนี้นะคะจะเป็นใบขาวดำเนาะข้างหลังเป็นสีดำด้วยต่อมาก็จะเป็นใบนี้นะคะทุกคนก็จะมีแบบครีเอชั่นตรงเนี้ยเนาะแล้วก็อาจจะตอบหรือว่ารูปอะไรลงไปตรงนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นใบนี้ถือสร้อยวาดรูป
ไลท์ไฟนะคะทุกคนต่อมาจะเป็นใบนี้คือเราชอบมากเป็นใบที่นั่งบนเก้าอี้นะคะแล้วก็ถ้าหลังจะว่ารูปอากาบงคือแบบอากาบงของแต่ละเมมเบอร์คือแบบน่ารักมากต่อมาจะเป็นใบนี้นะคะล้วงเต๋าหล่อมากวาดโลโก้กับเซเว่นแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นใบนี้ขาวดำเหมือนกันหล่อมากวาดไอศกรีมก็เราจะไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะปล่อยวางโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นเทรดดิ้งการ์ดเหมือนกันแหละมิดปี6ใช่เป็นเทรดดิ้งการ์ดของมิดปี6นะคะก็เทรดดิ้งการ์ดจะมี6ใบส่วนอันนี้จะเป็นโพลารอยที่มากับไอ้กล่องเล็กๆอะค่ะทุกคนมันซึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจแล้วว่ามาจาก A หรือ B ก็จะใส่ไปตามความที่เราจะแล้วเราก็จะใส่สลับไปกับเทรดดิ้งการ์ดนะคะเพราะว่าเราจัดมาแล้วนะแฟมมาว่าแบบจะให้ใบไหนตรงไหนค่ะทุกคนก็อาจจะไม่ได้เรียงตามที่แบบเก่าใหม่หรือว่าใดๆนะคะเรียงตามความต้องการของตัวเองล้วนจิปาถะที่แบบไม่รู้จะเอาอะไรมาเก็บแล้วนะคะก็จะใส่น้องพวกนี้ลงไปนะคะก็ใบแรกจะเป็นโพลารอยด์ที่แถมมากับฟิกเกอร์เนาะซึ่งเป็นของฟิกเกอร์เวอร์3อะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเทรดดิ้งการ์ดมีปี6เนี่ยมันมีทั้งหมด6ใบนะคะ1 2 3 4 5เนาะอันนี้จะเป็นเทรดดิ้งการ์ดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นโพลารอยด์ใช่มั้ยซึ่งอีกใบนึงอยู่นี่นะคะทุกคนเป็นโพลารอยด์ชักกี้เวอร์3ค่ะต่อมานะคะจะเป็นโพลารอยด์ชักกี้เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นของเวอร์4เนาะข้างหลังคือแบบน่ารักโมเมนต์มากอันนี้จะเป็นโพลารอยด์ที่แถมมากับเมโมอิดของมิดปี6นะคะคือมันจะใบจิ๋วๆแบบเนี้ยต่อมาก็จะเป็นโพลารอยด์เหมือนกันนะคะเป็นของที่แถมมากับชักกี้หรือว่าแมกเนตอะไรสักอย่างของเบอร์4นะคะนั่นแหละเราไม่ได้ซื้อแมกเนตหรือว่าชักกี้เบอร์นี้เลยนะคะก็คือไปซื้อการ์ดแยกมาเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นการ์ดจากเสื้อเรียวไทยอันนี้จะเป็นจากแขนสั้นอันนี้จะเป็นจากแขนยาวนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะต่อไปก็จะเป็นจากบ้านญี่ปุ่นเนาะซึ่งตรงนี้มันยังว่างอยู่เราก็จะใส่เป็นการ์ดมาจากบ้านญี่ปุ่นไปนะอันนี้จะเป็นการ์ดทัชนะคะของเลิฟลูนั่นนี่ก็จะเป็นการ์ดญี่ปุ่นก็จะมีเป็นเทรดดิ้งการ์ดหรือเปล่าก็จะเป็นของ Road to You นะคะนี่จะเป็นของ The New Era เนาะทุกคนแล้วก็นี้จะเป็น Road to You เหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นของเลิฟลูกนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเวอร์แรกเนาะไม่รู้ว่าเวอร์แรกหรือเวอร์ไหนค่ะแต่ว่าก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะมาจากป๊อปอัพสโตร์นะส่วนอันนี้จะเป็นแบบเทรดดิ้งการ์ดธรรมดาที่แบบหารมานี่นะคะอันนี้หล่อมากน่าจะมาจากป๊อปอัพสโตร์แล้วก็จะเป็นเทรดดิ้งการ์ดเหมือนกันนะคะต่อมาจะเป็นโพลารอยด์จะเป็นโพลารอยด์ที่มากับบั้มเลิฟลูกนะทุกคนก็จะมี3อันแบบนี้เลยข้างหลังนะคะจะเป็นแบบนี้ทุกใบเนาะอันนี้จะเป็นแบบสีดำขาวดำแล้วก็จะมีเป็นนั่งนะใบสุดท้ายจะเป็นยืนโอเคก็หมดไปกับญี่ปุ่นแล้วนะคะพวกเทรดดิ้งการ์ดแล้วก็โพลารอยด์นะต่อมาจะเป็นการ์ดจากจีนบ้างนะคะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นของวิทแฟนเนาะที่แถมมากับบั้มทรายจีนอะไรอย่างเงี้ยคือมาอันแรกเลยอันนี้จะเป็นการ์ดจีนที่อันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นของวิทแฟนหรือเปล่านะคะตอนบั้มคอลมายเนมค่ะทุกคนก็คือซื้อบั้มแล้วนางก็จะแถมการ์ดมาให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อันนี้จะเป็นของคอลมายเนมเหมือนกันอันนี้เราไม่รู้ว่าแถมมากับอะไรนะคะไม่รู้ว่าเป็นของเกตโอเอ้ยอันนี้เป็นวิทแฟนดิเขียนว่าวิทแฟนเราไม่แน่ใจว่าอันนี้เกตโอหรือว่าอะไรยังไงนะคะทุกคนก็ลืมอีกแล้วต่อมาจะเป็นการ์ดเลเซอร์ซึ่งแบบตอนนี้คือแบบหายากมากตอนนี้ก็ยิ่งหายากเลยจ้าเป็นของคอลมายเนมเหมือนกันนะคะต่อมาก็จะเป็นบั้มดายนะคะทุกคนก็อันนี้จะเป็นเวอร์แรกข้างหลังเป็นสีดำอันนี้จะเป็นเวอร์2นะทุกคนซึ่งเรามีทั้งหมด2ใบข้างหลังจะเป็นสีขาวใส่ไปใบนึงก่อนเนาะก็ตรงกลางนะคะน้องจะว่างเลยจะใส่เป็นใบนี้นะคะก็คือเป็นการ์ดที่เขาแถมมาตอนที่เราซื้อการ์ดจีนนั่นแหละคือแบบมันแข็งแรงกว่าการ์ดจีนจริงๆนะแล้วก็คือน่ารักมากเลยจะใส่ไปตรงกลางนะคะต่อมาก็จะเป็นการ์ดของวิทแฟนบั้มล่าสุดนะคะเบสท็อปเลิฟนั่นเองนะคะก็จะมี3เวอร์ชันมี1 2 3อันนี้ไม่เกี่ยวซึ่งการ์ดเบอร์3แล้วก็มี2ใบที่จริงมี3ใบด้วยแต่ว่าอันที่เปิดหาเนี่ยยังไม่มาสักทีนะคะโอเคนี่นะข้างหลังจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นเบอร์2สีดำอันสุดท้ายนะคะจะเป็นของเบอร์3แล้วจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากสีขาวโอเคน้อง2คนนี้เขาเก็บไว้แล้วก็หน้าสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนจะเป็นการ์ดจากโฟโต้บุ๊กพี่มาร์คโฟโต้บุ๊กจีนที่มาถ่ายที่ภูเก็ตนะคะคือแบบการ์ดดีมากข้างหลังสามารถเรียงกันแล้วจะเป็นแบบรูปพี่มาร์คใหญ่ๆได้เนาะก็เราใช้เป็นแฟ้ม8ช่องนะคะสำหรับการใส่การ์ดจากโฟโต้บุ๊กพี่มาร์คเพราะว่ามี8ใบพอดีใส่ไปเลยคือแต่ละใบเราไม่ได้ดูใกล้ๆเลยอะมาเริ่มที่ใบนี้แล้วกันนะทุกคนก็จะเป็นแบบอยู่ในน้ำทุกคนก็แบบลองว่าก็จะเป็นที่อยู่ในผ้าห่มมันก็จะเป็นใบนี้คือแบบชอบใบนี้มากเพราะแบบใส่แว่นหล่อมากแล้วก็จะเป็นใบนี้นะคะแบบคนสวยขามากต่อมาจะเป็นใบนี้แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะข้างหลังเรียงกันทำไมไม่เรียงก็คือเรียงแค่นี้แล้วคืออันนี้มั่วมั่วปะไม่มั่วดิไม่มั่วมาเรียงนี้ถูกแล้วนะคะนี่แล้วก็จะมีการ์ดจากนิตยสารที่มาอีก5ใบนะคะซึ่งมันค่อนข้างหนักนะคะเราก็ไม่อยาก
ิตยสารที่มาซื้อครบแล้ว5ใบทุกคนนี่ข้างหลังคือแบบเป็นการที่แบบบัตรเครดิตมากโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูแบบฟินิชมาเริ่มตั้งแต่หน้าปกก็หน้าปกนะคะก็จะเป็นแบบนี้คือแบบมีความคิ้วเด้อโอเคค่ะทุกคนก็หมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย